Remake, Remaster, Reboot, 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 เยอะนะมาถึงจุดนี้คงพูดได้เต็มปากแล้วล่ะวันนี้คือยุคทองของการชุบร่างใหม่ต่อให้มันจะมาในชื่อของ Remake, Remaster, Reboot ก็คงอยู่ในคอนเซปต์เดียวกันคือการนำของเก่ามาปรับโฉมใหม่นับเพียงครึ่งปีแรกของปี2023ก็เรียงคิวกันให้เล่นต่อเนื่องทั้ง The Space, Resident Evil 4, System Shock หรือแม้กระทั่ง We Love Katamari Reroll และอีกหนึ่งเกมที่คนคาดหวังจะเห็นในปีนี้นั่นคือ Silent Hill 2 Remake ที่ในครั้งนี้ได้ทาง Woober Team มาสานต่อใหม่ซึ่งมันการยกเครื่องทั้งกราฟิกพัฒนา AI ศัตรูรวมถึงปรับไปใช้มุมมองผ่านหัวไหล่แบบเกมสมัยใหม่ซึ่งเหตุผลดีๆที่เกมนี้คู่ควรแก่การจับตามองเพราะนี่คือการกลับมาของแฟรนไชส์ Silent Hill ในรอบ11ปีเต็มนับจากภาค Book of Memories หลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีแผนจะปล่อยภาคใหม่และล่มไปซะก่อนส่วนเหตุผลที่2ก็คือนี่เป็นการรีเมคของ Silent Hill ภาค2มันคือภาคที่จัดเป็นตำนานของซีรีส์นี้จากความยอดเยี่ยมของพัซเซิลและบรรยากาศในเมืองบทเพลงที่คอยบรรเลงขับเคลื่อนเรื่องราวสุดลึกลับพร้อมฉากจบที่ขึ้นอยู่กับทางเลือกของเราเองนั่นคือประสบการณ์หลอนที่ประทับอยู่ในทีวีจอแก้วตั้งแต่ปี2001เป็นมาสเตอร์พีซของความสยองขวัญที่การเวลาทำอะไรไม่ได้คงเป็นเพราะเกมจากยุคของ PS2 นี้จะมีมนต์เสน่ห์บางอย่างที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในยุคสุดฮิตที่มักถูกหยิบมารีเมคใหม่อยู่เป็นประจำนี่คือยุคแห่งการสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดต้นตำรับเกมเหนือจินตนาการและความแปลกใหม่ยุคแจ้งเกิดของแฟรนไชส์เกมมากมายยุคที่ใครๆต่างก็คิดถึงและยุคที่หลายคนขนานนามให้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของเครื่องคอนโซลอะไรที่ทำให้ PS2 ติดตรึงใจคนเล่นมากนักนับจากวันวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2000 PS2 ก็มีอายุเข้าสู่23ปีแล้วนะครับแต่จากระยะเวลารวมกว่า2ทศวรรษนี้PS2 ก็ยังคงครองแชมป์เครื่องคอนโซลที่ยอดขายสูงสุดตลอดกาลจากตัวเลขรวมมากกว่า155ล้านเครื่องปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการเปลี่ยนผ่านจากยุคของ PS1 ถึง PS2 มันคือการก้าวสู่โลกใบใหม่และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเครื่องเล่นเกมในบ้านด้วยราคาเครื่องและราคาแผ่นที่ไม่ไกลเกินเอื้อมแต่มาพร้อมกับคุณภาพขับแก้วสามารถอ้างพ่อแม่ตอนซื้อว่าใช้เป็นเครื่องเล่นแผ่นหนัง DVD ได้ช่วยกระตุ้นให้ยอดขายของ PS2 พุ่งทะลุ10ล้านเครื่องตั้งแต่ปีแรกและเป็นบทพิสูจน์ว่าตัวละครยอดนิยมไม่จำเป็นต้องถูกจำกัดแค่ในร่างของการ์ตูนทรงกลมไว้หนวดหรือเจ้าเม่นสีฟ้าเท่านั้นแต่ยังสามารถนำเสนอในรูปแบบของตัวละครมาดนิ่งลุกดุดันสมจริงทั้งรีออนครีโทสหรือ CJที่ต่างก็เป็นที่รักและสร้างอิทธิพลในอุตสาหกรรมบันเทิงได้ไม่ต่างจากนักแสดงคนหนึ่งรูปแบบเกมที่ไม่ใช่เพียงการกระโดดและยิงไปตามด่านแต่สามารถมีระบบที่ซับซ้อนได้มากกว่าและสนุกกว่านักลงทุนที่เล็งเห็นศักยภาพการเติบโตของ PS2 ก็ทุ่มเงินอัดฉีดจนมีทีมพัฒนาหน้าใหม่เกิดขึ้นในวงการมากมายนับเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้เกมกลายเป็นสื่อกระแสหลักที่เข้าถึงง่ายมากผ่านหน้าจอทีวีในบ้านผมคงไม่บอกว่าเกม PS2 สนุกกว่าเกมยุคนี้เพราะเกมแต่ละสมัยก็มีข้อดีต่างกันและเปรียบเทียบกันยากแต่สิ่งที่สามารถพูดได้เต็มปากจริงๆสำหรับยุคของ PS2 นั่นก็คือเสน่ห์ของเกมยุคนี้คงเป็นเนื้อหาที่มีให้เล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นยุคที่ไม่มีแพชอัปเดตไม่มีระบบจ่ายเงินในเกมความสนุกที่มาจากการฝึกฝนการควบคุมเกมโปรดจนคล่องมือซึ่งให้อารมณ์ต่างจากการซื้อไอเทมหรือการฟาร์มของและที่สำคัญมันคือยุคที่มีเกมให้เล่นเยอะจริงๆระรานตาไปหมดเล่นได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะหากเทียบกันตามจำนวนเกมเฉพาะบนเครื่อง PlayStation จะเห็นครับว่าตลอดชีวิตของ PS1 มีเกมสะสมรวมอยู่ที่ 7,900 เกมส่วน PS2 มีเกมสะสมรวมอยู่ที่ 1,800 เกมในขณะที่ PS3 และ PS4 จะมีเกมสะสมที่ 2,500 เกมและ 4,000 เกมตามลำดับซึ่งบ่งบอกชัดเจนครับว่าเกมในยุค PS2 นำโด่งกว่าทุกคอนโซลและที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าPS2 ได้ครองแชมป์เครื่องเกมที่มีอายุยืนยาวที่สุดสิริรวมกว่า13ปีเต็มที่ทางโซนี่คอยให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนมีเกมออกมาวางขายมากมายแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือ PS2 คือยุคสมัยแห่งการทดลองครับ
ทีมพัฒนาได้ใส่ความคิดสร้างสรรค์และค้นคว้าความแปลกใหม่ในเกมตัวเองเราจะเริ่มเห็นเกมที่มีวิธีนำเสนอสุดพิสดารทำลายกรอบจินตนาการเพื่อนำไปสู่เกมเพลย์ใหม่ๆซึ่งสิ่งที่สนับสนุนให้ทีมพัฒนาจากยุคของ PS2 ทำเช่นนี้ได้นั่นก็คือเรื่องของจำนวนทีมพัฒนาเกมครับการจะสร้างเกม PS2 สักเกมใช้จำนวนคนผลิตค่อนข้างน้อยครับต่อให้จะเป็นเกมฟอร์มใหญ่ก็จะอยู่ราว50คนเท่านั้นยกตัวอย่างเกม Katamari Damacy ที่มีทีมพัฒนาเพียง25คน Persona 4ที่มีทีมพัฒนา68คนซึ่งผลดีที่ตามมาก็คือประหยัดเงินในการสร้างเกมได้เยอะมากครับลองเทียบกันระหว่าง GTA ภาค3ที่มีนักพัฒนาแค่23คนกับ GTA 5ที่มีทีมพัฒนาร่วมมากกว่า 1,000 คนการใช้จ่ายของ GTA 5ย่อมเยอะกว่าหลายเท่าตัวและทั่วไปแล้วต้นทุนในการสร้างเกมยุค PS2 ก็ถือว่าถูกกว่าเกมสมัยนี้มากๆเพราะความต่างสำคัญก็คือกราฟิกครับยุคนี้การจะสร้างเกมสักเกมให้มีกราฟิกสวยงามตามมาตรฐาน AAA ก็ต้องทุ่มงบมหาศาลอย่างเกม Call of Duty Modern Warfare 2ที่ต้องลงทุนถ่ายพื้นผิวสิ่งของจริงๆเป็นร้อยชิ้นเพื่อนำไปใช้ประกอบในเกมเพื่อให้ภาพเกมสมจริงที่สุดในขณะที่เกมยุค PS2 กลับไม่จำเป็นต้องใส่ใจในเรื่องหยุมหยิมการพัฒนาเกมจึงโฟกัสไปที่เกมเพลย์เป็นหลักซึ่งประเด็นนี้กลับตรงข้ามกับเรื่องราคาเกมครับเพราะค่าตัวแพงสุดที่เกมฟอร์มใหญ่ในยุค PS2 ขายกันก็เริ่มต้นที่50เหรียญสหรัฐแล้วในขณะที่เกมทุกวันนี้ก็ยังมีราคาอยู่ที่ราว60ถึง70เหรียญสหรัฐซึ่งไม่ห่างกันมากและทั้งหมดทั้งมวลจากสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้คนสร้างเกมในยุคนี้ต้องแบกความกดดันมากกว่าเพราะการลงทุนเงินก้อนโตแต่เกมขายไม่ออกนั่นอาจหมายถึงหายนะในขณะที่ผู้พัฒนาในสมัย PS2 จะชิลกว่าและสามารถเริ่มต้นลิลองสิ่งใหม่ๆได้เพราะรู้ว่าถึงเกมจะเจ๊งก็คงไม่เจ็บหนักถึงขั้นต้องเปลี่ยนงานใหม่ PS2 จึงเป็นยุคที่เราจะเห็นแฟรนไชส์เกมเกิดขึ้นใหม่มากมายและเซตเป็นรากฐานสำคัญที่ปูทางมาสู่แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันทั้ง Call of Duty God of War Devil May Cry และอีกเยอะแฟรนไชส์เกมเหล่านี้ได้กลายเป็นเหมือนบ่อเงินบ่อทองของบริษัทตามรายงานของ Statista ที่ได้จัดลำดับเกมขายดีในสหรัฐประจำปี2022และพบว่าเกม10อันดับแรกนั่นคือ9เกมเข้าไปแล้วครับที่เป็นเกมจากแฟรนไชส์เดิมที่มีอยู่แล้วแต่ถ้าเจาะเข้าไปอีกก็จะพบว่ามี6เกมจากใน9เกมนี้ร่วมเดินทางมาตั้งแต่ยุคของ PS2 อีกทั้งแฟรนไชส์เกมจากอดีตก็ยังมีความน่าดึงดูดเพราะมีฐานผู้เล่นแฟนคลับรองรับไว้อยู่ซึ่งต่างจากการปลูกปั้นเกม IP ใหม่ที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งหมดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่เราจะเห็นหลายค่ายจากบริษัทมากมายเริ่มหันมาสนใจสานต่อแฟรนไชส์เดิมที่มีอยู่และเข้าสู่ยุคของการรีเมคแต่ก็ไม่ใช่ทุกเกมที่จะได้รับโอกาสครั้งที่2ตลอดยุค PS2 มีเกมที่เกิดขึ้นและล้มตายจากไปมันคือวัฏจักรทั่วไปของเกมที่ไม่ประสบความสำเร็จแต่ที่น่าสนใจคือมีแฟรนไชส์เกมจากยุค PS2 ที่เคยออกมามากกว่า1ภาคเป็นตัวการันตีว่ามันเคยได้รับความสนใจและมีฐานแฟนเกมมากจำนวนหนึ่งในอดีตแต่จู่วันหนึ่งเกมเหล่านั้นก็กลับสูญหายไปกับการเวลาไม่มีใครเรียกหาหรือจดจำมันได้อีกนี่คือเกมที่แจ้งเกิดในยุค PS2 และตายไปพร้อมกับยุคของ PS2 ผมจึงอยากรวบรวมเกมถูกลืมที่ควรค่าแก่การกลับมาและผมขอเริ่มต้นที่เกมงดงามและสร้างสรรค์นี่คงเป็นคำนิยามที่ผมยกให้กับเกมชุด Jack and Daxter เพราะมันคือเกมที่รีดประสิทธิภาพของ PS2 ออกมาได้ทุกเม็ดกราฟิกจึงก้าวล้ำกว่าหลายเกมในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะในเกมภาค3ที่บ้าพลังด้วยการใส่ยานพาหนะหลายชนิดให้เราสามารถขับตะลุยเมืองต่อเนื่องจนขึ้นแท่นเป็นเกมคอนโซลเกมแรกของโลกที่นำเสนอโลก3มิติแบบไร้ฉากโหลดขั้นแน่นอนครับนี่คือผลงานขึ้นหิ้งจากทีม Naughty Dog ที่เราคุ้นเคยกันหลังจากที่พวกเขาสร้างสรรค์ Crash Bandicoot ภาค1อยู่4ปีเต็มทำให้ทีมงานมีประสบการณ์โชคโชนมากกับเกมแพลตฟอร์มและพร้อมบรรเลงฝีมือให้โลกเห็นของจริงใน Jak and Daxter ภาค The Precursor Legacy ปี2001ที่เป็นการติดตามเรื่องราวของ Jak หนุ่มหัวตั้งและเพื่อนซี Daxter ที่ดันพลัดตกลงไปในสารพิษ Dark Echo ทำให้เขากลายร่างเป็นตัวนาคผสมเพียงพรน่ารักสองคู่หูจึงต้องร่วมผนึกกำลังปราบสองจอมวายร้ายที่หวังจะใช้ Dark Echo เพื่อยึดครองจักรวาล
จากเรื่องราวและตัวละครที่ถูกออกแบบให้มีมิติเราจะสามารถตามติดพัฒนาการความสัมพันธ์สุดกวนของแจ็คและเด็กสเตอร์ภายใต้ฉากหลังที่ออกแบบมาได้น่าจดจำตลอดทางเกมทั้ง3ภาคของแจ็คแอนด์เด็กสเตอร์จึงถูกยกย่องให้เป็นเกมแพลตฟอร์มสุดครบเครื่องการันตีด้วยยอดขายรวม 7.1 ล้านชุดขึ้นแท่นเป็นแฟรนไชส์เกมแพลตฟอร์มที่ทำยอดขายสูงสุดแห่งยุค PS2 แหมดูไปทางไหนก็เพอร์เฟกต์แต่เกมก็กลับถูกกลืนหายและลืมเลือนไปด้วยเหตุผลง่ายๆคือ Naughty Dog เอาเวลาไปมุ่งมั่นสร้างเกมอื่นแทนบน PS3 และ PS4 โอกาสจะกลับมาเหลียวแลแจ็คแอนด์เด็กสเตอร์ก็คงลิบหลีมากเพราะตอนนี้ก็คงหันหัวเรือไปโฟกัสกับเกมเนื้อเรื่องสมจริงแบบ The Last of Us อีกยาวความเป็นไปได้ทางเดียวก็คงขึ้นอยู่กับทางโซนี่ที่จะหยิบแฟรนไชส์นี้มาปัดฝุ่นด้วยฝีมือทีมผู้สร้างใหม่แบบที่เคยเกิดขึ้นกับ Crash Bandicoot และ Sly Cooper เพราะยังมีแฟนเกมอีกเยอะที่หวังเห็น2คู่หูนี้ได้เจอการผจญภัยครั้งใหม่ของตัวเองอีกครั้ง Fish in a barrel, baby. Fish in a barrel. หรือเกมแนวเดียวกันที่มีชะตากรรมเดียวกันเป๊ะนั่นก็คือ Elf Escapeเกมผจญภัยคู่บุญโซนี่ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่สมัย PS1 ไล่มาด้วย PS2 และภาคสปินออฟบน PSP ถ้าดูแค่หน้าปกก็คงเข้าใจว่าเราคงได้เล่นเป็นลิงชัวร์แต่ความจริงคือลิงเกมนี้คือตัวโกงครับส่วนพระเอกอยู่นี่ตัวเกมจะว่าด้วยเรื่องราวของกองทัพลิงที่ดันได้สวมหมวกรุ่นทดลองของศาสตราจารย์จนทำให้พวกมันฉลาดขึ้นฝูงลิงจึงรวมตัวกันพร้อมแผนการยึดครองโลกเราก็จะได้สวมบทเป็นตัวแทนของมวลมนุษยชาติตามไล่จับแก๊งลิงจอมป่วนแต่นี่ก็จะไม่ใช่เกมให้เราจับปืนบู๊ถล่มแบบ Planet of the Apes แต่ตัวเกมจะมีอุปกรณ์พิเศษหลากชนิดทั้งรถบังคับหมัด Magic Punch Skyflyer ไว้ห่อข้ามฉาก Sling Back Shooter สำหรับยิงพวกลิงระยะไกลรวมๆอุปกรณ์ทั้งหมดนับ10อย่างที่เราต้องใช้สลับกันไปมาเพื่อแก้ปริศนาตามด่านและหาทางไปต่อซึ่งนับเป็นเสน่ห์สูงสุดที่ทำให้เกม Elf's Escape ประสบความสำเร็จงามๆตลอด3ภาคหลักก่อนจะอันตรธานหายไปแบบไม่มีวันย้อนกลับบอแสเพียงไม่กี่อย่างที่ชี้ถึงการมีอยู่ของ Elf's Escape ภาค4ต้องย้อนกลับไปถึงปี2006ในนิตยสาร Famitsu ซึ่งปรากฏรูปวิวัฒนาการมนุษย์กำลังยืนถือเกม Elf's Escape ทั้ง3ภาคหลัก1 2 3ในขณะที่ลิงตัวที่4กำลังถือกล่องปริศนาเหมือนบอกใบ้ถึงเกมภาคใหม่เนื้อหาใจความข้างในก็จะเกี่ยวข้องกับการเฟ้นหานักพัฒนาเกมตำแหน่งต่างๆมาร่วมทีมแต่ก็นั่นแหละครับนี่เป็นโฆษณาเมื่อ17ปีก่อนจนบัดนี้ก็ยังไม่เห็นวี่แววที่เหล่าแก๊งลิงจะหนีออกมาจากยุค PS2 ได้เลยเอาล่ะข้ามมาในฝั่งเกมแอคชั่นผจญภัยกันบ้างครับและหนึ่งในเกมที่ตกขบวนไม่รอดมากับเพื่อนหนีไม่พ้นชื่อของ Legacy of Kainทั้งที่เกมเปิดตัวสวยๆตั้งแต่ปี1996บนเครื่อง PS1 สร้างยอดขายรวมให้ Crystal Dynamics ดีเกินคาดจนต้องผลิตเกมภาคต่อไล่เรียงกันมาถึงอีก4ภาคสร้างฐานแฟนเกมทั่วโลกและนักวิจารณ์ที่ลงความเห็นตรงกันว่าเกมเทพเนื้อหาของเกมจะเซตอยู่ในดินแดนสมุทรนาม Nosgoth เราจะได้รับบทเป็นแวมไพร์ชื่อ Raziel ที่มีลูกพี่ใหญ่ชื่อ Kaneแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปร่างกายของราเซลก็มีพัฒนาการโดดเด่นโดยเฉพาะตัวปีกที่งอกออกมาเฮ้ยดูดิดิผมได้ปีกใหม่กางโชว์เสมือนการบัฟเครนต่อหน้าเหล่าแวมไพร์เคนเห็นแบบนี้ก็เกิดอิจฉาขึ้นมาเดินไปหักปีกทิ้งและถีบหัวส่งลงแม่น้ำแห่งความตายแต่ราเซลไม่ตายก็ฟื้นคืนชีพกับภารกิจล้างแค้นที่เริ่มต้นขึ้นLegacy of Kain โดดเด่นในด้านการวางปริศนาให้คนเล่นปวดสมองชมนะครับสลับกับฉากแอคชั่นและการปีนป่ายแต่จุดเด่นสำคัญคือเกมเพลย์ที่เราสามารถสลับโลก2ใบระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกแห่งความตายในโลกความจริงผู้เล่นจะสามารถโต้ตอบกับวัตถุจริงๆเช่นสวิตช์ประตูในขณะที่โลกแห่งความตายการโต้ตอบกับวัตถุในโลกจะถูกจำกัดไว้แต่ก็สามารถทำให้เราเข้าถึงพื้นที่พิเศษที่โลกแห่งความจริงทำไม่ได้ซึ่งระบบนี้ก็ปูทางไปสู่การแก้ปริศนาใหม่ๆแบบที่ไม่ค่อยเห็นจากเกมในยุคเดียวกันความสำเร็จของเกมทั้ง3ภาคทำให้เกมนี้ได้ไปต่อในยุค PS4 ภายใต้ชื่อภาค Dead Sun พัฒนากันอยู่3ปีจู่ๆทาง Square Enix บอกว่าเกมมันไม่น่าจะขายออกขอยกเลิกแล้วกันความฝันที่จะได้เห็น Legacy of Kain เกิดใหม่ถูกคุมกำเนิดทันที
แต่นี่ก็ไม่ใช่ประตูปิดตายเพราะในปี2022ที่ผ่านมานี่เองทาง Crystal Dynamics ได้มีการสำรวจถามว่าอยากเห็น Legacy of Kain ภาคใหม่ในรูปแบบไหนแฟนเกมก็แห่แหนกันมาถล่มตอบกว่าแสนคนจนทางทีมสร้างต้องออกมาขอบคุณและแสดงความซาบซึ้งใจซึ่งก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับตรงข้ามกับเกมโอนิมูชาของ Capcom ตำนานแอคชั่นไร้ลมหายใจที่เงียบหายไป17ปีเต็มนับจากภาคล่าสุดทั้งที่จริงแล้วเกมภาค1ก็ถือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของ Devil May Cry วางจำหน่ายปีเดียวกันในปี2001แถมยังเป็นเกมที่มีแรงบันดาลใจจาก Resident Evil เหมือนกันแต่ Onimusha จะเป็นเกมแอคชั่นดวลดาบฉากหลังแบบญี่ปุ่นยุคโบราณที่ใส่ความแฟนตาซีให้ดูน่าสนใจมากขึ้นเห็นชัดว่า Capcom ทุ่มเงินกับการเล่าเรื่องในแฟรนไชส์นี้มากทั้งการจ้างดาราดังตัวจริงมาเป็นโมเดลและโมชั่นแคปเจอร์ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นฉากคัตซีนที่ดูล้ำสมัยประกอบกับเกมเพลย์ต่อสู้ที่เรียบง่ายและท้าทายมันจะไม่ใช่การกดฟันไปมั่วๆแต่ต้องใช้กลยุทธ์ในการเข้าโจมตีบล็อกหลบในช่วงชิงจังหวะการมาถึงของโอนิมูชะจึงนับเป็นปรากฏการณ์สร้างยอดขายรวมกว่า2ล้านชุดทั่วโลกจนทีมแคปคอมเข็นภาค2ภาค3และภาค Dawn of Dream วางขายบน PS2 ขึ้นรั้งเป็นอันดับ9แฟรนไชส์ทำเงินตลอดการของแคปคอมฮิตจนขนาดที่แคปคอมได้จัดการกายร่างโอนิมูชะกลายเป็นเกมการ์ดสุดน่ารักเล่นบนเบราว์เซอร์ได้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาที่ใกล้เคียงสุดก็คงเป็นการหยิบโอนิมูชะภาค1มาปรับเป็นภาพ HD ขึ้นขายใหม่ในปี2019ทำให้คนรู้จักโอนิมูชะมากขึ้นก็หวังว่าจะเป็นประตูเปิดทางให้แฟรนไชส์นี้ได้โอกาสใหม่เพราะตลอดที่ผ่านมาผมได้เห็นเกมแอคชั่นที่มีธีมหลังญี่ปุ่นแท้ๆก็ยิ่งรู้สึกว่าศักยภาพของโอนิมูชะมันน่าจะไปได้ไกลมากกว่าแค่ PS2 ซึ่งถ้ามองในแง่ดีอย่างน้อยๆชะตากรรมทั้ง2ของ Legacy of Kain หรือ Onimusha ที่มีฐานแฟนเกมค่อนข้างมากโอกาสกลับมามันก็น่าจะยังมีและไม่น่าเป็นห่วงเท่ากับเกมนี้ครับกับ The Mark of Kree ผลงานที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักทำแอนิเมชัน2มิติภายใต้ชื่อทีม San Diego Studioการรังสรรค์ภาพเกมนี้จึงประกอบด้วยคัตซีนภาพวาดรวมถึงดีไซน์ตัวละครที่เป็นการ์ตูนอย่างกระหลุดมาจากดิสนีย์ตรงข้ามกับฉากแอคชั่นสุดเดือดแบบไม่กักและระบบต่อสู้ที่ไม่ธรรมดาหากเทียบกับเกมแอคชั่นส่วนใหญ่ในฉากที่เราต้องโดนรุมโจมตีจากศัตรูรอบทิศเราก็ต้องคอยกดปุ่มโจมตีและเตรียมเคาน์เตอร์กลับแต่สำหรับ The Mark of Kree จะสามารถเลือกล็อกศัตรูในฉากศัตรูที่ถูกล็อกจะมีปุ่มจอยติดประทับไว้หากจะฟาดใครก็กดไปที่ปุ่มนั้นช่วยให้เราเลือกได้ว่าจะโจมตีใครก่อนหลังรวมถึงรับมือในจังหวะที่พวกมันแห่กันมาหลายคนแต่ภายใต้หน้าฉากที่เหมือนเป็นเกมแอคชั่น The Mark of Kree ก็ใส่ระบบรอบเลนที่เจ๋งมากเพราะตัวละครหลักจะมีนกชื่อคูโซเป็นคู่หูเราจะสามารถส่งมันไปบนที่สูงเพื่อส่องดูตำแหน่งของศัตรูเพื่อให้เราสามารถวางแผนย่องไปจัดการพวกมันด้วยท่า execution สุดเท่หรือจะใช้ธนูส่องพวกมันทีละตัวก็ได้ซึ่งจากทั้งระบบสำรวจพื้นที่และการรอบเลนมันก็คือระบบเดียวกันกับที่เราเห็นในหลายเกมปัจจุบันแต่ The Mark of Kree วางจำหน่ายตั้งแต่ปี2002นี่คือผลงานที่มาแต่ก่อนการจริงๆจนมีภาค2ตามมาในปี2005ชื่อ Rise of the Kasaiแต่การที่จู่ๆเกมนี้หายไปก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกเพราะจากกระแสเกมที่อยู่กลางๆเกมเมอร์จากยุค PS2 ก็อาจจะมองข้ามกันแถมยังเปลี่ยนทีมพัฒนากันไปมาระหว่าง2ภาคทีม San Diego Studio ก็กำลังมุ่งมั่นกับเกมชุด MLB โอกาสกลับมาของแฟรนไชส์นี้จึงน้อยมากๆซึ่งเป็นชะตากรรมที่ไม่ต่างจากเกม Shinobi การปลุกชีพเกมนินจารุ่นเดอะสมัยภาพ2มิติพลิกโฉมเป็นเกมนินจา3มิติบนฉบับ PS2 เราจะได้รับบทเป็นนินจาฮอตซุมะผู้มีผ้าพันคอสุดเกะกะกับภารกิจปราบมอผีฮิรุโกะก่อนที่เหล่าสัตว์นรกจะทำลายล้างญี่ปุ่นจนราบคาบเกมเพลย์ก็ไม่ได้มีอะไรมากกว่าคว้าดาบปราบปีศาจรายทางและความยากระดับร้องขอชีวิตที่เน้นการสู้แบบชิงจังหวะเร็วรัดแต่มันสะใจจากระบบการควบคุมที่มีความคล่องตัวสูงเราสามารถกดดัชหลบและวอลรันตามฉากผลตอบรับของชิโนบิก็ถือว่าน่าพอใจครับสร้างฐานแฟนๆจนมีหนังสือคอมิกและเกมภาค2ในชื่อ Nightshade วางขายตามมาในปี2003ซึ่งได้เปลี่ยนตัวหลักเป็นนินจาสาวฮิบานะและยึดเกมเพลย์รูปแบบเดิมแต่เกมภาคนี้เองที่กระแสเข้าขั้นเงียบกริบแฟรนไชส์นี้จึงต้องถูกเก็บเข้ากรุไปยาวๆซึ่งฝั่งเกมเมอร์เองก็คงไม่ได้ใส่ใจมาก
พราะตอนนี้เราก็มีเกมแบบนินจาไกเด้นที่คล้ายกันแต่มันสะใจกว่าทั้งที่จริงเกมนินจาไกเด้นฉบับปี2004ออกไล่หลังชินุบิแค่2ปีแถมยังไม่วางจำหน่ายบน PS2 ด้วยครับเพราะหัวหน้าทีมสร้างของนินจาไกเด้นชื่นชอบในเครื่องมือพัฒนาเกมของ Xbox มากจึง Exclusive เกมลงให้กับ Xbox ก่อนแล้วค่อยทยอยลงให้กับ PS3 และ PC จนเกมเป็นที่รู้จักมากกว่าตัดภาพมาที่ชิโนบิภาคใหม่ในปี2013ที่ลงบนเครื่อง Nintendo 3DS ก็กลับเลือกนำเสนอเกมแบบมุมมองด้านข้างคล้ายกับชิโนบิภาคดั้งเดิมส่งผลให้ชิโนบิฉบับ PS2 ก็ยังคงเป็นตำนานคลาสสิกที่ไม่มีใครสานต่อจนถึงตอนนี้อุ๊ยสักครู่นะครับเขาเปลี่ยนแนวเกมแป๊บหนึ่งหมดมุกแล้วกับเกมฟาดฟันไปลุยกันต่อกับเกมสยองขวัญและเกมนั้นมีชื่อว่า The Sufferingเราจะได้รับบทเป็นทอกหนุ่มดวงสวยผู้ถูกตั้งข้อหาคดีฆาตกรรมลูกและภรรยาในขณะที่ตัวทอกจดจำไม่ได้เลยว่าตนเองเป็นคนก่อเหตุแต่คำตัดสินของศาลก็สั่งให้ทอกต้องมาติดอยู่ในคุกนรกที่จู่ๆสัตว์ประหลาดก็บุกเข้ามาจู่โจมและเข็นฆ่าทุกคนแบบไม่เลือกหน้าเราจึงต้องหนีจากคุกแห่งนี้และตามสืบหาความจริงที่เกิดขึ้นต้องยอมรับว่าวิธีเล่าเรื่องแบบตัวเอกลืมหลงงงที่มาที่ไปและค่อยๆ คลายปมปริศนาไปทีละอย่างผ่านคัตซีนเหตุการณ์รายทางถือเป็นมุกที่เล่นกี่ครั้งก็ไม่เบื่อโดยเฉพาะกับ The Suffering ที่นอกจากจะโยนคำถามให้ลุ้นติดตามเรายังสามารถเข้าไปมีส่วนกำหนดเส้นเรื่องของเกมได้ด้วยเช่นในหลายเหตุการณ์เราจะได้พบกับเพื่อน NPC ตามทางเสียงกระซิบจากภรรยาของเราจะบอกให้เข้าไปช่วยเหลือในขณะที่เสียงของปีศาจจะเข้ามาทวงให้จัดการทิ้งหรือจะเป็นเราเองที่เลือกเมินเฉยไม่ทำอะไรเลยสักอย่างซึ่งการกระทำของเราก็จะส่งผลต่อฉากจบที่แบ่งออกเป็นทั้งหมด3แบบระบบเกมยังนำเสนอลูกผสมระหว่างสยองขวัญแอคชั่นได้ลงตัวด้วยบรรยากาศเกมที่มีความน่ากลัวและต้องคอยบริหารจัดการทรัพยากรอาวุธกับไฟฉายให้เพียงพอทว่าอีกมุมหนึ่งการจัดการกับเหล่าศัตรูจะเติมเต็มหลอดพลังสีเหลืองเรียกว่า Insanity Meters ให้เราสามารถระเบิดพลังกลายเป็นปีศาจจอมพลังอัดศัตรูยกฉากได้ง่ายขึ้นเกมยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์เด็ดก็คือการเปิดอิสระให้คนเล่นสลับมุมกล้องเกมระหว่างบุคคลที่1และบุคคลที่3ได้ตลอดจะยึดมุมกล้องแบบไหนก็เล่นได้จนจบตลอดทั้งเกมซึ่งเป็นระบบที่บ้าพลังมากและทำให้ The Suffering สร้างยอดจำหน่ายถึง 1.5 ล้านชุดทั่วโลกนับเป็นใบเบิกทางให้ทีม Surreal Software ได้เขียนเกม The Suffering ภาค Tides That Bind ออกขายในปีถัดมาที่ยังคงติดตามเรื่องราวของ Talk และเน้นความเป็นแอคชั่นมากขึ้นทว่ายอดขายในภาคนี้กลับตกฮวบสวนทางจากภาค1จนทาง Midway ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายได้มีการออกมากล่าวโทษยอดขายของ The Suffering Ties That Bite ว่าเป็นหนึ่งในตัวการที่กระทบต่อรายได้ของบริษัทหลังจากสิ้นสุดคำนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดว่านี่จะเป็นเกมสุดท้ายของ The Suffering และเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของ Surreal Software ก่อนจะถูกยุบไปรวมกับทีมอื่นแถมปัจจุบันบริษัท Midway ก็เจ๊งไปแล้วอีกต่างหากแต่ยังน้อยก็ยังดีที่ทาง Warner Brothers Game มารับช่วงต่อและซื้อสิทธิ์ของ The Suffering ไว้ในการครอบครองหากวันใด Warner Brothers Games อยากทำเกมสยองขวัญขึ้นมาก็หวังว่านั่นจะเป็นวันที่ The Suffering ได้ออกมาจากยุคของ PS2 สักทีหรืออีกเกม Suffer คือรอจน Suffer แต่ก็ยังไม่มานั่นก็คือ Manhunt เกมปัญหารุมเร้าแห่งทศวรรษมีดราม่าตั้งแต่ก่อนขายยันหลังขายตัวเกมภาค1วางจำหน่ายในปี2003ให้เรารับบทเป็นนักโทษประหารที่ถูกช่วยเหลือด้วยบุคคลปริศนาซึ่งหยิบยื่นข้อเสนอให้เราไปจัดการกับแก๊งต่างๆเพื่อแลกกับอิสรภาพระบบเกมหลักๆก็จะเน้นไปที่การรอบเลนให้เราแอบย่องไปตามมุมมืดและใช้อาวุธจัดการในทุกท้ายด่านก็จะมีการตัดสินว่าเราเล่นได้ดีแค่ไหนผ่านจำนวนดาว5ดวงซึ่งคำนวณจากเวลาในการเล่นและวิธีสังหารศัตรูโดยการใช้ท่า execution สุดโหดจากเนื้อหาที่รุนแรงมากแบบที่ไม่เคยเห็นในสื่อเกมมาก่อนทำให้มันถูกแบนในหลายประเทศและตกเป็นจำเลยสังคมในหลายคดีความทำอะไรไม่ดีมาก็โทษแมนฮันต์ไว้ก่อนแต่ Rockstar ก็ยังไม่เข็ดเข็นภาค2ออกมาสานต่อในปี2007แถมภาคนี้โหดยิ่งกว่าเดิมเพราะเกมจะแบ่งท่า execution ออกเป็นถึง3ระดับตั้งแต่เบากลางหนักที่ผมเอามาโผล่ในคลิปนี้คงติดเหลืองอย่างแน่นอนเกมจึงรับไปเต็มๆกับ rating adult only สำหรับคนอายุ18ปีขึ้นไป
ในขณะที่บริษัท Nintendo, Microsoft และ Sony มีนโยบายห้ามเกมเรตติ้งนี้ขายบนเครื่องเกมตัวเอง Rockstar จึงต้องแจ้นไปแก้ไขเกมใหม่ทั้งเซ็นเซอร์ตัดระบบมอบดาวท้ายด่านทิ้งเพื่อวางขายเกมบนเครื่องคอนโซลทำให้มีแค่เวอร์ชั่น PC เท่านั้นที่ยังคงมีระบบมอบดาวอยู่ใช่ครับโคตรทุลักทุเลแต่แฟรนไชส์ Manhunt ก็มียอดขายรวมถึง 1.8 ล้านชุดเพราะตัวเกมที่เน้นสะใจและถูกจริตกับผู้เล่นบางกลุ่มแต่ยังไงก็คงมีโอกาสน้อยมากที่จะเห็น Manhunt 3กลับมาบนคอนโซลรุ่นใหม่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างมาประกอบกันทั้งการผลิตเกมของ Rockstar สมัยนี้ก็ต่างจากยุค PS2 มากจากเดิมสตูดิโอย่อยๆของ Rockstar จะแบ่งกันไปสร้างเกมของตนเองเช่น Rockstar Vancouver ไปสร้าง Bully Rockstar San Diego ไปสร้าง Midnight Club ส่วน Rockstar Toronto ไปสร้าง The Warriors ทำให้หลายเกมยิบย่อยถูกผลิตได้พร้อมกันซึ่งต่างจาก Rockstar ในปัจจุบันที่เล็งเป้าผลิตแค่เกมฟอร์มใหญ่และรวมสตูดิโอจากหลายที่มาทำงานด้วยกันเป็นกลุ่มอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับ GTA V และ Red Dead Redemption ภาค 2ที่ใช้พนักงานของ Rockstar รวมกันมากกว่า 1,000 คนในการผลิตและอีกเหตุผลสำคัญอีกข้อคือ Rockstar คงไม่อยากแกว่งเท้าหาเสี้ยนอีกแล้วการสร้างเกม Manhunt ได้นำมาสู่ปัญหาแบบไม่รู้จบซึ่งประเด็นนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่การผลิต Manhunt ภาค 1อิงจากคำพูดของคุณเจฟฟ์วิลเลียมอดีตพนักงานของ Rockstar เขาเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ในบล็อกส่วนตัวว่าManhunt เป็นโปรเจกต์ของ Rockstar North และพนักงานใน Rockstar Game ก็ไม่ได้อยากเป็นส่วนหนึ่งกับมันเราผ่านการถกเถียงจาก GTA 3และ Vice City มามากมายแต่สำหรับ Manhunt มันต่างออกไปถึงแม้คำพูดนี้จะมาจากอดีตพนักงานคนเดียวแต่ก็คงเดาไม่ยากว่าคงมีพนักงานคนอื่นๆจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกแบบเดียวกันจึงเป็นไปได้ว่า Manhunt จะคงเป็นเพียงตำนานความโหดที่ถูกจดจำในยุค PS2 ตลอดไปหรือข้ามมาที่อีเกมเขย่าขวัญที่มีความทะเยอทะยานมากในยุค PS2 ถ้าไม่นึกถึงเกม Obscure จากทีม Hydravision Entertainment เราจะได้รับบทเป็นกลุ่มนักเรียนไฮสคูลที่ต้องออกตามหาเพื่อนที่หายตัวไปแต่กลับกลายเป็นว่าการเข้ามาสำรวจโรงเรียนในยามวิกาลได้ทำให้พวกเขาพบกับสัตว์ประหลาดชวนขนลุกจนต้องหยิบของใกล้ตัวมาเป็นอาวุธและเอาตัวรอดหากจะให้ผมอธิบายเกมนี้อย่างเข้าใจง่ายมันก็คือ Resident Evil ฉบับโรงเรียนเราจะต้องเดินสำรวจฉากแก้ปริศนาหากุญแจดอกนั้นมาใส่อันนี้พลางหนีผีที่อยู่ตามรายทางแต่เกมก็มีจุดอ่อนในเรื่องการวางบทและความซ้ำซากที่ชวนหลับในหลายช่วงแต่สิ่งที่เกมนี้จะค่อนข้างถูกจริตกับผมเป็นการส่วนตัวก็คงจะเป็นเซตติ้งฉากหลังในไฮสคูลและบรรดาตัวละครวัยรุ่นที่มีบุคลิกต่างกันคล้ายกับพล็อตหนังสยองขวัญสุดตลาดในต้นยุค2000ถึงเรื่องราวแนวนี้จะถูกหยิบเป็นวัตถุดิบในเกมสมัยใหม่อยู่บ้างอย่าง Until Dawn หรือ The Quarry ที่เป็นกึ่งเกมกึ่งหนังเพียงแต่ลองคิดจินตนาการถึง Obscure แบบ Resident Evil 2 Remake ก็คงรู้สึกฟินที่ได้เล่นแต่งานนี้คงจะได้แค่ฝันกลางวันเพราะเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในปี2013เมื่อทีมพัฒนาเดิมสนใจหยิบ Obscure มาสานต่อใหม่ที่เปลี่ยนแนวเกมเป็นแอคชั่นโคออปแต่แล้วเรื่องหักมุมมันก็เกิดเมื่อจู่ๆทีมงานนึกไปนึกมาเอ๊ะ Obscure มันก็ไม่ใช่เกมดังสมัย PS2 ก็โดนด่าเยอะอยู่งั้นเปลี่ยนชื่อเกมให้เหลือแค่ Final Exam พอและขึ้นวางขายฉะนั้นแม้แต่ชื่อเกมยังไม่ผ่านแล้วภาคใหม่มันจะไปเหลืออะไรแต่อีกเกมที่เหมือนว่าจะยังมีหวังลางๆคงต้องขอข้ามไปแนวแอคชั่นเดินยิงที่หลายคนเคยสัมผัสนั่นก็คือ Seven Filter ผลงานขึ้นหิ้งจากทีม Ben Studioเราจะได้สวมบทเป็นเกฟโลแกนหน่วยปฏิบัติการพิเศษกับภารกิจปกป้องโลกจากกลุ่มก่อการร้ายที่หวังจะทำลายโลกด้วยการกระจายเชื้อไวรัสชื่อเซเฟิร์นฟิลเตอร์สำหรับตัวเกมไตรภาคแรกได้ถูกจำหน่ายบน PS1 และเป็นที่นิยมมากก้าวขาเข้าร้านเกมจะต้องเห็นคนเปิดเกมนี้แล้วอย่างน้อย1คนด้วยตัวเกมที่มีความล้ำสมัยผ่านการนำเสนอโลกที่เป็น3มิติเต็มรูปแบบจะหมุนมุมกล้องไปทางไหนก็ได้มีการกดเล็งเพื่อล็อกเป้าอัตโนมัติและการกดเล็งสลับมุมกล้องเป็นบุคคลที่1เพื่อยิงง่ายขึ้นแต่สิ่งโดดเด่นอีกข้อก็คงหนีไม่พ้นการได้สวมบทเป็นสายลับสุดคูลแบบเดียวกับอีธานฮันต์ใน Mission Impossible
ความฮิตติดตลาดทำให้เกมต้องตามสานต่อบน PS2 ในชื่อภาค The Omega Strain ที่มีการเปลี่ยนตัวเอกจากโลแกนให้เราสลับมารับบทเป็นสมาชิกของหน่วย IPCA สำหรับเกมเพลย์หลักๆก็จะมีความคล้ายเดิมแต่เพิ่มเติมกลิ่นอายของ RPG เข้ามาด้วยเพราะเราจะสามารถสร้างตัวละครเองมีระบบเลเวลและปลดล็อกอาวุธใหม่ในทุกๆการจบด่านก็จะมีการเว้นช่วงให้เราเลือกได้ว่าจะคว้าอาวุธชนิดไหนไปร่วมรบด้วยตัวเกมเองก็ยังมีการเปิดอิสระให้เรามากขึ้นเพราะในบางภารกิจเราจะมีทางเลือกที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้ทำให้มันเป็นภาคที่แปลกใหม่ที่สุดประจำแฟรนไชส์ที่มีกระแสตอบรับที่ไม่ค่อยดีซะงั้นในเกมภาคต่อมาทั้ง Dark Miller และ Logan Shadow ที่ลงบนเครื่อง PSP และ PS2 จึงให้เรากลับไปรับบทสายลับ Logan อีกครั้งก่อนจะถูกดองยาวๆนับตั้งแต่ปี2007ปัจจุบันทีมพัฒนาเกมนี้อย่าง Ben Studio ก็กลายเป็นที่รู้จักในฐานะทีมสร้างเกม Days Gone บน PS4ซึ่งคุณจอห์นกาวินผู้กำกับ Days Gone และเป็นอดีตผู้ร่วมพัฒนาเกม Siphon Filter เขาเคยออกมาเปรยนะครับว่าตอนนี้เรากำลังโฟกัสกับ Days Gone กันอยู่แต่ผมรัก Siphon Filter และผมไม่เคยปฏิเสธอะไรเลยนะเป็นเชิงว่าถ้ามีโอกาสก็คงกลับไปทำแน่ๆรวมถึงใน Days Gone ก็ยังมี Easter Egg ในเอกสารลับที่ระบุถึงที่มาของซอมบี้ใน Days Gone ว่ามีต้นเหตุมาจากการระบาดของไวรัส Siphon Filter จึงเป็นการยืนยันว่าทั้ง2เกมนี้อยู่ในจักรวาลเดียวกันแต่เวรกรรมซ้ำสองหลังจากที่ Days Gone วางจำหน่ายเพียง1ปีคุณกาวินก็ลาออกไปสร้างทีมพัฒนาใหม่ทั้งหมดตอนนี้จึงต้องขึ้นอยู่กับทางโซนี่ว่าสนใจจะนำเกมนี้กลับมาสานต่อหรือไม่เช่นเดียวกันกับอีกหนึ่งเกมยิงที่เหมือนจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่หลายครั้งแต่ก็ยังไม่มาสักทีหนีไม่พ้นแฟรนไชส์ Time Splitters ที่ลงบนเครื่อง PS2 ตลอดทั้งภาค1ภาค2และภาค Future Perfectตัวเกมนับว่าประสบความสำเร็จและสร้างฐานผู้เล่นได้มีน้อยครับจากตัวเกมหลักที่ขับเคลื่อนด้วยระบบผู้เล่นหลายคนตั้งแต่โหมดเนื้อเรื่องหลักที่สามารถแบ่งจอเล่นกับเพื่อนได้แบบโคออปแต่ระบบชูโรงจริงๆของเกมนี้ก็คือโหมดอาร์เคดคัสตอมให้เราจับกลุ่มกับเพื่อนได้สูงสุด4คนแบ่งจอเล่นด้วยกันพร้อมทัพบรรดาฮีโร่ถึง64ตัวที่มีความสามารถต่างๆให้เราเลือกเล่นยิ่งไปภาค Future Perfect อัดมาเน้นๆ150ตัวละครไม่รู้จะขยันสร้างกันไปถึงไหนซึ่งภายใน Arcade Custom ก็จะมีการแข่งขันประเภทต่างๆให้เลือกเล่นเยอะมากตั้งแต่ Deathmatch ธรรมดา Capture the Black เพื่อชิงกระเป๋าอีกฝั่งหรือ Black Tag ที่ต้องแข่งชิงกระเป๋าใบเดียวกันรวมกติกาการเล่นทั้งหมดเกิน15รายการกะจะไม่ให้เล่นเกมอื่นกันเลยยิ่งถ้าวันไหนเกิดเบื่อด่านเดิมๆที่มีตัวเกมก็ยังมีโหมด Map Maker ให้เราสามารถออกแบบแผนที่เองและบันทึกไว้ใน Memory Card PS2 เพื่อดึงขึ้นมาเล่นกับเพื่อนๆได้ตลอดเวลานี่จึงเป็นเกมที่พูดได้เต็มปากว่ามีคอนเทนต์เยอะมากเป็นฮีโร่ชูเตอร์รุ่นบุกเบิกที่มาแต่ก่อนกันและเป็นจุดสูงสุดของทีมพัฒนา Free Radical Design ก่อนจะถูกเข้าซื้อและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Crytek UK เพื่อไปสร้างเกม Crysis ภาค2และ3ตำนาน Time Splitters ก็ถูกหยุดไว้แค่นั้นจนเป็นเรื่องน่าแปลกใจเพราะเกมนี้นับว่ามีองค์ประกอบครบเครื่องและควรค่าแก่การกลับมาในยุคที่เกมแนว Hero Shooter กำลังบูมสุดๆถึงแม้จะมีข่าวสะพัดเกี่ยวกับ Time Splitters อยู่ตลอดหลายปีแต่ภาคใหม่ที่มีก็ยังเท่ากับศูนย์เริ่มจากข่าวลือในปี2011ที่คาดการว่ากำลังมีการพัฒนา Time Splitters สำหรับคอนโซลรุ่นใหม่แต่ทาง Crytek ก็ออกมาเบรกด้วยตัวเองว่ายังไม่ได้พัฒนาหลังจากนั้นในปี2014 Crytek UK ก็ถูกปิดสตูดิโอลงและเป็น THQ Nordic ที่เข้ามาซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์ Time Splitters ไปดูแลต่อเรื่องฮือฮาก็เกิดขึ้นอีกครั้งในปี2020เมื่อมีคนพบว่าในเกม Spellforce 3 Fallen God จากเครือ THQ Nordic ได้มีไอเทมชิ้นหนึ่งชื่อว่า Time Splitters 2 Remake เรากับกำลังบอกใบ้อะไรอยู่แต่ THQ Nordic ก็ออกมาปิดข่าวทันทีว่าเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กไร้เดียงสาเท่านั้นความหวังของหมู่บ้านจริงๆในตอนนี้จึงมีอยู่แค่2ทางคือ 1. เกม Time Splitters Rewind ที่เป็นโปรเจกต์ที่แฟนเกมช่วยกันรื้อเกมนี้ขึ้นมาทำใหม่โดยขุมพลัง CryEngine 3ซึ่งสร้างกันมา10ปีแล้วและก็ยังพัฒนากันต่อไปส่วนทางที่2ก็คือการประกาศกลับมารวมตัวกันของทีม Free Radical Design ในชายคาของ Deep Silver เพื่อปลุกปั้นแฟรนไชส์ Time Splitters ให้กลับมาอีกครั้ง
แต่นี่ก็ถือเป็นคำพูดเมื่อ2ปีก่อนและเราก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันก็หวังว่าสักวันเราจะได้เห็นแฟรนไชส์นี้เปิดตัวภาคใหม่จริงๆสักทีข้ามไปดูในฝั่งของเกม RPG กันบ้างครับนั่นก็คือ Wild Arms เป็นชื่อที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันเพราะเกมมีจำนวนถึง5ภาคหลักและนับเป็นหนึ่งในแฟรนไชส์ Exclusive ของ Sony ที่ผลิตคู่กันมาตั้งแต่สมัย PS1 เราจะได้สวมบทเป็นตัวละคร3คนได้แก่ Rudy, Jack และ Cecilia โดยตอนเริ่มเกมจะเลือกเล่นเป็นใครก็ได้เพราะท้ายที่สุดเรื่องราวก็จะพาทั้ง3ตัวละครมาบรรจบและออกผจญภัยไปด้วยกันอยู่ดีระบบการต่อสู้จะถูกนำเสนอในรูปแบบ Turn Base เราจะมีทั้งตัวเลือกโจมตีใช้ทักษะพิเศษหรือใช้ไอเทมฟื้นฟูจากคลังแต่อีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญของ Wild Arms นั่นก็คือการออกสำรวจโลกกว้างที่มีทั้งความลับและปริศนาให้แก้ไขระหว่างทางโดยใช้ความสามารถต่างๆของแต่ละตัวละครเช่นอย่างรูดี้จะสามารถวางระเบิดเพื่อทลายสิ่งกีดขวางในฉากหรือแจ็คที่มีหนูตัวน้อยไว้เข้าถึงไอเทมต่างๆเสียงตอบรับจาก Wild Arms ภาค1นับว่ายอดเยี่ยมและโกยรายได้ในญี่ปุ่นกว่า 250,000 ชุดในช่วง2สัปดาห์แรกเช่นเดียวกันกับเกมในภาค3 4และ5บน PS2 ที่ก็ยังได้รับความนิยมอยู่ไม่ตกโดยเฉพาะในภาค4ที่นำเสนอระบบต่อสู้แบบใหม่เรียกว่า Hex ที่จะเป็นการสุ่มตัวละครเราและศัตรูไปยืนอยู่ในฐานหกเหลี่ยมที่กระจายอยู่ทั้งหมด7ชิ้นในฉากโดยการประลองทั้งหมดจะไม่เน้นที่ตัวบุคคลแต่จะเน้นไปที่ตัววงหกเหลี่ยมที่ตัวละครนั้นยืนอยู่เช่นหากในวงนั้นถูกโจมตีและติดสถานะเป็นพิษเราจะสามารถรักษาตัวเองด้วยยาหรือไม่ก็ก้าวขาออกมาจากวงหกเหลี่ยมนั้นโดยเราจะสามารถยืนร่วมวงหกเหลี่ยมกับเพื่อนในทีมได้แต่จะไม่สามารถยืนร่วมวงกับศัตรูได้ Hex จึงเป็นระบบการต่อสู้ที่ทำให้เราจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ในการเคลื่อนที่และการจู่โจมที่เป็นแผนการมากขึ้นผิดกับเกมภาค Wild Arms XF บน PSP ที่กระแสเงียบกริบและสร้างความผิดหวังให้กับแฟนเกมจำนวนมากความนิยมของ Wild Arms ก็เสื่อมลงไปอย่างรวดเร็วแม้จะมีความพยายามฟื้นแฟรนไชส์นี้ให้กลับมาในปี2018บนแพลตฟอร์มสมาร์ทโฟนแต่เกมก็กลับถูกปิดเซิร์ฟเวอร์ถาวรหลังจากที่เปิดให้บริการเพียงปีกว่าๆนี่จึงเป็นชะตากรรมที่ไม่ต่างจากเกมเพื่อนสนิทอย่าง Shadow Hearts เกม RPG ที่ลงให้กับ PS2 รัวๆทั้ง3ภาคและหายไปจากโลกนี้แบบปริศนาเรื่องราวของเกมนี้จะเซตอยู่ในปี1913เราจะได้รับบทเป็นยูริฮิวงะกับภารกิจปกป้องอลิสเอเลียตจากนักมายากลจอมวายร้ายตัวเกมนำเสนอออกมาเป็นมุมมองด้านบนแบบกล้องวงจรปิดพร้อมระบบต่อสู้แบบ Turn Based Classic ที่เพิ่มเติมระบบเด่นให้ตัวละครยูริสามารถแปลงกลายเป็นมอนสเตอร์ต่างระหว่างการประจันหน้ากับศัตรูด้วยเซตติ้งฉากและการเล่าเรื่องที่น่าหลงใหลทำให้คนเล่นติดพันได้ไม่ยากการเข็นภาคต่อตามมาในปี2004ภายใต้ชื่อภาค Covenant ก็ยังคงได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจนกระทั่งมาสะดุดในการมาถึงของเกมภาค Form the New World ในปี2005ที่ล้มเหลวในด้านยอดขายทำให้ภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายก่อนที่ผู้พัฒนาจะสลายตัวและยุบสตูดิโอลงในปี2009ซึ่งก็ไม่รู้ว่าบังเอิญโลกกลมหรือพรหมลิขิตเมื่อ2ผู้พัฒนาเจ้าของเกมสาบสูญในยุค PS2ทั้ง Wild Arms และ Shadow Hearts จู่ๆก็ได้มาจับมือร่วมกันเปิดตัวแคมเปญ Kickstarter เพื่อหวังปลุกจิตวิญญาณเกมตนเองให้กลับมาอีกครั้งผ่าน2ผลงาน Arm Fantasy และ Penny Blood โดยเกม Arm Fantasy จะได้รับการพัฒนาโดย Wild Bunch Production ที่ควบคุมการผลิตโดย Akifumi Kaneko ผู้สร้างเกม Wild Arms ต้นฉบับในขณะที่เกม Penny Blood จะได้รับการกำกับด้วยฝีมือคุณมัตสุโซะมาชิดะผู้สร้างเกม Shadow Hearts 2ภาคแรกซึ่งถึงแม้ทั้ง2เกมนี้จะไม่ใช่เกมภาคต่อของเดิมแต่ผู้สร้างก็ยืนยันว่าจะเป็นผลงานที่ผลิตขึ้นเพื่อสืบสานสไตล์เกมดั้งเดิมที่เคยทำไว้เงินจากแฟนเกมก็หลั่งไหลสะพัดทะลวงทุกเป้าหมายใน Kickstarter เพื่อนำไปแบ่งสรรปันส่วนในการผลิตทั้ง2เกมนี้ให้เกิดขึ้นจริงแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราเห็นจากเหตุการณ์นี้ก็คือนี่ถือเป็นการการันตีพลังของแฟนๆพันเหนียวแน่นจากยุค PS2 และอาจเป็นแรงกระตุ้นการกลับมาของ Wild Arms และ Shadow Hearts ในอนาคตก็เป็นไปได้ซึ่งจากเรื่องราวทั้ง13แฟรนไชส์ในตำนานนี่เองครับที่ทำให้เราได้เห็นการเดินทางจากอดีตสู่อนาคตและร่องรอยความสนุกที่หลงเหลือไว้จากยุค PS2 บรรดาผลงานมากมายที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อความบันเทิงใจในวันวัยของเกมเมอร์หลายคนรวมไปถึงหลายเกมที่จำเป็นต้องถูกทอดทิ้งระหว่างการเดินทาง
จากเหตุผลเรื่องของการเงินความนิยมและแนวเกมที่อาจไม่เหมาะสมในยุคปัจจุบันแต่โอกาสการกลับมาของหลายเกมก็ใช่ว่าจะถูกปิดตายสนิทตราบใดที่มันเป็นแฟรนไชส์ที่มีลิขสิทธิ์และถูกครอบครองจากค่ายเกมใดวันที่มันจะถูกนำมาสานต่อก็ยังมีอยู่แต่ถ้าโชคร้ายสุดๆและเกมภาคใหม่ไม่มีอยู่จริงอย่างน้อยการได้กลับไปเล่นเกมเดิมๆเปิดเครื่องเกมเก่าๆก็ไม่ได้ต่างไปจากการมอบชีวิตใหม่ให้เกมเหล่านั้นอีกครั้งเมื่อความสนุกผสมรวมกับความทรงจำนี่แหละที่ทำให้เกมยุค PS2 อยู่ข้ามกาลเวลาจริงๆ